ู่นี้ต้องบอกว่าจิ้นกันเป็นคู่จิ้นแบบแพ้แม็กตุนเล็กน้อยหมายถึงว่าระยะเวลานะครับหมายถึงอายุ เมนูที่คอปเตอร์ชอบกินมากที่สุดคือหมู3ชั้นคั่วเกลือเข้าใจจ๊ะคือแค่หมูก็ผิดแล้วจ้ะคำตอบคือไปแล้วผมลืมท่าเดินของคอปเตอร์เป็นแบบไหนโชเดี๋ยวก่อนแล้วคำตอบมันจะเป็นยังไงอ่ะก็เป็นท่าเดินไงแต่เขาจะมีการกำมือเขาจะเดินกำมือนิดนึงแล้วเขาจะไหนเราเดินสีเดินสีเราเดินใครเขาเดินกันอย่างนั้นพี่เขาเดินโอ้โหถ้าเดินอย่างนี้ผิดก็ได้เอาถ้าแล้วแต่เลยคำตอบคือมะเขือพวงพี่ไม่เคยสั่งอะไรที่มันเกี่ยวกับมะเขือพวงเลยก็เขาไม่ชอบเขาจะให้เขาสั่งได้ยังไงแล้วมันจะนึกไม่ถึงไงแล้วมะเขือพวงเนี้ยมะเขือพวงนี้ยิ่งไม่ยุ่งก็ไม่ใหญ่แบลใช่ไหมแบลใช่ไหมแบล1 2 3เย้เสียใจปานกลางเสียใจมากหอยมันกระเด็นใส่มือใช่แล้วทีนี้ขั้นตอนต่อไปใส่อะไรใส่แครอทใส่กุ้งไม่ใช่ใส่หอมก่อนแล้วนะครับผมเราจะแอดออนความพิเศษมันลงไปยังไงครับพี่ด้วยนี่เขาเรียกว่าเป็นเทคนิคเล็กน้อยเทคนิคนะสุราจีนสุราจีนนะอยากเมามากใส่มากอยากเมาน้อยใส่น้อยอยากเมามากมากอะฮะทั้งใส่ให้หมดเลยเอาจากข้างไปสุกยอกแล้วก็เตาเจียวนะแค่จับก็ไม่ใช่นะซื้อขอเพลงด้วยนะครับผมว่ามันจะเลิศกว่าเดิมเป็นเมนูที่คอปเตอร์ชอบสั่งทานเวลาไปทำงานเป็นประจำทีนี้ก็เลยตัดสินใจว่างั้นสักครั้งหนึ่งรู้จักกับมันตั้งนานลองทำให้เขาทานดูแล้วกันคือที่ผมเลือกทำเมนูนี้เพราะว่าจริงๆแล้วส่วนตัวคืออยากกินเองด้วยฮะและอีกอย่างนึงก็คืออยากให้พี่คิมลองทานฝีมือผมด้วยแล้วข้าวเป็นไงเราก็ไม่รู้เพราะว่ากุ้งสามารถที่จะบดบางข้าวได้หมดเลยเป็นไงข้าวของคอปเตอร์หอมดีทำได้เลยครับขายได้เลยเฮ้ยเขาก็เก่งอยู่นะทำได้เหรอเบาๆเบาๆแต่ไม่ต้องจุกจริงๆนะเบาๆเบาๆสโลโมชั่นโอ้โหโอ้โหนี่ไม่สโลเลยพี่เอ๊ะทำไมกิ่งไม่เข้าเลยเฮ้ยนั่นน่ะสิอ๋อติดแฟคคิวเออแต่พอมันเป็นหมีแล้วมันน่ารักจริงๆแฮะหรือโชว์หมีหน่อยแน่